The geese are aggressive. Yeah, we don't want to get close to it. ต้องเดินแบบระมัดระวังนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเหยียบกับระเบิดได้มันสร้างจะเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่ารถไฟจะเริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่ยังทัวร์ไม่จบเลยนะเดินขาลากจริงๆนี่ครับคุณนายตื่นสายในแคนาดาว่ามีไม่ได้มีแค่ในไทยนะ so this is mushroom เขามีเป็นสี่แยกแต่ไม่มีไฟแดงเขากลัวนักเรียนวิ่งชนกันไม่ใช่หรอAlgonquin College ครับอยู่ที่ออตตาวาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่4ตามจำนวนประชากรนะครับของแคนาดาประชากรประมาณล้านขึ้นเนาะซึ่งเป็น Public College นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่า Algonquin College เป็นยังไงแล้วก็มีโปรแกรมให้เลือกเรียนหลากหลายเลยเดี๋ยววันนี้เราไปทัวร์ Algonquin College กันครับถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเป็น Health Service นะครับที่นักเรียนที่Algonquinเนี่ยรวมถึงนักเรียนต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับรวมอยู่ในบริการของวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งมันเป็นบริการที่แบบอยากเจอด็อกเตอร์อยากพบพยาบาลอะไรเนาะก็มาในแคมปัสได้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับก็เป็นสิทธิ์หรือเป็นบริการที่Algonquin College มีให้กับนักเรียนครับสำหรับน้องๆนะครับที่จะมาเรียนที่Algonquinแล้วก็มาไกลบ้านใช่ไหมแล้วเราก็กังวลว่ามาถึงแล้วเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างหาอะไรเจอไม่เจอเข้าคลาสเรียนห้องไหนหรือตรงไหนเนี่ยตามจุดต่างๆในวิทยาลัยก็จะมีสเตชันแบบนี้นะครับมี Student Ambassador นะครับนั่งอยู่ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมแต่ยังไม่มีก็มาบอกว่าไม่ต้องกังวลมากเกินไปเรามาถึงในแคมปัสหาสเตชันแบบนี้นะครับแล้วก็คุยกับ Student Ambassador ก็ได้ว่าเราต้องการไปห้องเรียนห้องนี้อยู่ตรงไหนหรือมีคำถามอะไรก็มาปรึกษาตรงนี้หรือจะปรึกษาเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยที่จะติดป้ายว่า Here to help นะครับก็ถามเจ้าหน้าที่วิทยาลัยก็ได้มีบริการแบบนี้พร้อม support นักเรียนเนาะมาถึงแล้วอาจจะกังวลบ้างอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาถามคนปรึกษาคนได้เดี๋ยวเขาก็จะช่วยเรานะก็จะเริ่มปรับตัวได้ก็อยู่คู่กับชีวิตวิทยาลัยแล้วสุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของเราได้เนาะถ้าเราพยายามที่จะ seek for help แล้วก็get involved นะครับ Register Office, IT Support and International Education Center. So International Education Center is down here. These are the key services for students. ในStudent Center นะครับก็จะมี IT Support ด้วยเนาะนักเรียนที่เรียนเนี่ยหลายๆครั้งก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งล็อกอินเข้าระบบที่ต้องใช้เรียนหรือติดตามงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีปัญหาหรือติดขัดยังไงที่ Algonquin College เนาะก็จะมี IT Support ตรงเนี้ยที่เราสามารถที่จะขอคิวถึงคิวเราแล้วเราก็มาติดต่อขอความช่วยเหลือได้เพราะว่ามี IT Support คอยช่วย support เราไม่ต้องกังวลมากเกินไปครับถ้ามีปัญหาติดขัดเรื่อง IT ก็มาที่ IT Support ได้ครับนี่เป็น Student Lounge นะครับเวลานักเรียนกดบัตรคิวแล้วรอคิวอ่ะก็สามารถที่จะมานั่งรอตรงนี้แล้วก็ดูคิวได้พอถึงคิวเราตามสเตชันที่เขาจะเรียกเราก็ไปที่นั้นได้เหมือนธนาคารบ้านเราเลยแต่ว่ามี Lounge ให้นักเรียนนั่งรอข้าง Lounge ก็จะมี International Education Center เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรยังไงSo this is the International Education Center where we provide support to current and new international students. This is where you can come and ask for program, admission, question about their full-time, part-time, immigration inquiry. Many of these services you can book an online meeting with an international student advisor. Yeah. Okay. I'll speak it in Thai language though. I want to hear it. Okay. ก็นี้เป็นตารางปฏิทินนะครับที่ใน International Office สำหรับนักเรียนต่างชาติจะมีจัดกิจกรรมรายเดือนนะดู organize มากเลยครับนี่เป็นของเดือนเมษเนาะซึ่งมีแนะนำตั้งแต่แบบนักเรียนใหม่ที่เพิ่งมาถึงอะที่น่าสนใจเลยเนี่ย Scam กับ Fraud Session อะให้เรารู้จักเรื่องของแบบ สแกมรู้จักเรื่องของการโกงใช่ไหมแบบที่มันอาจจะมีเกิดขึ้นเราจะได้ระวังตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งแนะนำในเรื่องของการทำ co-op work permit สำหรับโปรแกรมที่มี co-op work permit แล้วก็น่าสนใจก็คือตัว tag information เนาะโดยเฉพาะถ้าเราทำงานแล้วเรามีแพลนในอนาคตที่อาจจะใช้ record ของการยื่นภาษีก็มี tag information Yeah, the geese are aggressive. Yeah, we don't want to get close to it. โอเคครับตอนนี้นะครับเรากำลังมาที่ backyard นะครับของ Algonquin College การออกมาเนี่ยเนื่องจากเป็นปิดเทอมเลยไม่มีคนทำความสะอาดก็ต้องเดินแบบระมัดระวังนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเหยียบกับระเบิดได้แต่ออกมาแล้วเนี่ยคุ้มแน่นอนครับมาดูวิวกันเดี๋ยวให้อังแนะนำนะว่าสเปซตรงเนี้ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรกันนะ Would you mind to talk a bit about this area like what it is and why do we have this, but be careful. Yes, so this is Eskodewan, a symbol. This is considered the biggest indigenous garden in Canada. We are very proud to host it on campus. This is imitating the fireplace of an indigenous family. That is where people get together, have a campfire, and then getting around and listening to stories from ancestors. So we are in the land of Algonquin people. We want to acknowledge that this is their land and we are taking their place. And we are trying our best to reconnect with the past and reconnect with the indigenous people in Canada right now.ข้างหลังตรงนี้เนาะมันเป็น learning center ที่แบบอยากทำการบ้านทำ exercise ทำ assignment อะไรต่างๆก็มาใช้ได้นะครับเป็น space สำหรับนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวให้อังพาไปดู resource อื่นๆที่อยู่ตรงชั้นนี้ด้วยครับ Yeah let's go okay. ตรงนี้นะครับ maker space เนาะจริงมี spaceที่มีโต๊ะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยก็เป็นอีกหนึ่ง resource ที่นักเรียนมาใช้ได้นะสำหรับนักเรียนที่มีโปรโตไทป์ของผลิตภัณฑ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราออกแบบไว้เนาะแล้วเราก็มาใช้ maker space ได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยให้อังบอกว่าจะเป็นการทำ 3D printing เนาะข้างในจะเห็นว่ามีเครื่อง print 3D แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายรวมถึง space ให้ใช้เนี่ยแล้ววันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของโปรโตไทป์ที่นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบมาแล้วก็ใช้ maker space ตรงนี้ในการที่จะทำ prototype ขึ้นมา Okay. Algonquin College have very big school of business with many programs for students, and we have a very good connection with many employers and investors and companies in the industry. So this is. แล้วก็นี้ incubation center นะที่นักเรียนมี business idea ต่างๆนะครับก็มาใช้ space ตรงนี้ในการที่จะเรียบเรียง business plan ปรึกษาแล้วก็เตรียม pitch กับ industry หรือ investor ได้นะแล้วก็ตัว business โปรแกรมที่ให้อังพูดถึงอ่ะก็มีหลากหลายเลยตั้งแต่ diploma bachelor degree จนถึง grad certificate นะครับก็หลากหลายซึ่งเขาทำงานร่วมกับ industry ด้วยหมายความว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยมีความต้องการสำหรับองค์ความรู้ทักษะประมาณไหนเขาก็จะ develop ตัวหลักสูตรขึ้นมาให้ตรงตามโจทย์และความต้องการนั้นนะครับนี่ก็เป็นห้องประชุมนะครับที่นักเรียนเนี่ยบุ๊กนะครับจองเนาะแล้วก็รีเสิร์ฟไว้เนาะแล้วก็มาใช้ทำกรุ๊ปโปรเจกต์ต่างๆหรือ discussion กับเพื่อนๆน่ะก็สามารถใช้ได้นะครับก็นักเรียนที่ต้องการ academic support เนาะ Algonquin มีหลักๆ2แบบแล้วกันเท่าที่เข้าใจก็คือมี coaching กับ tutoring tutoring เนี่ยก็จะเป็นเหมือนนักเรียนที่เรียนวิชานั้นมาแล้วเรียนได้ดีอาจารย์ approve ให้มาเป็น tutor ก็แนะนำหรือติวเราได้ใช่ไหมแต่ห้องนี้เป็น coaching นะอันนี้เป็นปิดเทอมนะเลยไม่ได้มีอะไรให้ดูมากก็เห็นว่ามันจะมี coaching คืออาจารย์ในวิชานั้นๆมาสอนเราเพิ่มเช่น math หรือ writing หรือ computer หรือว่า skill ในการเรียนเนี่ยเขาก็มีคนจะมาสอนเราพวกนี้ได้ด้วยครับส่วนนี้นะครับเป็นไลบรารีนะครับเราจะเงียบกันนิดนึงเป็นห้องสมุดแต่ว่ามีสเปซให้ไป ได้มาทำกันบ้านทำงานต่างๆกับเพื่อนๆได้เหมือนกันก็เป็น Open Space แต่เดี๋ยวให้อังจะพาไปดู Print and Copy Scan right เครื่องพิมพ์พวกนี้มีอยู่ทั่วแคมปัสเลยแต่ตรงนี้อยู่ในไลบรารีกันซึ่งนักเรียนสามารถเข้าโมบายโฟนแล็ปท็อปเนาะแล้วก็คอนเนคแล้วก็พิมพ์ได้เลยแล้วก็แต่ละเทอมก็จะมีบัดเจ็ตให้ว่าพิมพ์หรือสแกนได้มากน้อยแค่ไหนส่วนนี้เป็นเหมือนแบบมินิมิวเซียมในเต็กเนาะเอาไว้ exactly a mini museum บอกประวัตินะเก็บมาสโตนหรืออะไรนะความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่างๆของวิทยาลัย Algonquin College ครับเพราะ1967เป็นปีที่แคนาดามี College Act มันเหมือนระเบียบหรือกฎหมายที่ผ่านออกมาเพื่อสร้าง College ในเขตพื้นที่สำคัญต่างๆซึ่ง Algonquin เป็นหนึ่งในนั้นเนาะ1967ก็เป็นปีที่เปลี่ยนจากตัวเนี่ย Eastern Ontario Institute of Technology มาเป็น Algonquin College แล้วก็1968มีgraduate กลุ่มแรกครับ and you got a work permit for 3 years นักเรียนที่อยากเรียนเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยมันก็มีโปรแกรมที่จริงๆระยะเวลามา2ปีแล้วเราเรียนในรูปแบบของเรียนต่อเนื่องนะคือเรียนปีเดียวจบแต่จบแล้วมีสิทธิ์ขอ PGWP ได้3ปีก็ที่Algonquinก็มีโปรแกรมนี้แล้วก็มี lab ตรงนี้เหมือนให้ topic มาใช้ให้นักเรียนใช้ได้ใน affordable rate แล้วนักเรียนก็ได้เป็นเรียกนะประสบการณ์การทำงานจากการเรียนรู้ไปเลยครับก็มีโปรแกรมนี้เปิดสอนด้วยครับนี่น่าสนใจมากเลยครับเขามีเป็นสี่แยกแต่ไม่มีไฟแดงเขากลัวนักเรียนวิ่งชนกันไม่ใช่หรอมันเป็นสี่แยก yeah four this is four corner where four building meets สี่ตึกมาเจอกันนี่นะครับ Early Childhood Center เดี๋ยวให้อังแนะนำโปรแกรม Can you please talk about the program and the center a bit So we have our own learning early learning center where students and staff can send their children here when they are studying or working at the college but it is also an indication of our program We have early childhood education as a diploma and the Bachelor of Early Learning and Community Development as a bachelor degree. You know that in Canada there is a federal regulation that encourages every provinces to allow $10 a day daycare for the kids. They would receive some subsidies from the federal government and the provincial government so that parents only need to pay $10 per day for students.at the daycare center อ๋อ nice transfer ได้ด้วยครับจากดิพโลมา2ปีเป็น bachelor 4ปีใครอยากเรียนได้ปริญญาตรีถ้าชอบเด็กอยากทำงานกับเด็กเนี่ยก็น่าสนใจเพราะดีมานด์สูงจริงครับก็เพราะเป็นเขาให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กแล้วเขาก็ให้ subsidy กับผู้ปกครองนะที่จะส่งเด็กเข้า early childhoodเดินเข้าไปดูกันตอนนี้มันยังเริ่มต้นของสปริงต้นไม้ดอกไม้มันอาจจะยังไม่ได้เติบโตและเบ่งบานมากนักนะครับเดี๋ยวไปดูในกรีนเฮาส์กันว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวให้อังแนะนำโปรแกรมการเรียนครับThis is actually a very high-paying job if you have your own business or if you just go around and help people in the neighborhood or if you post a job online. So it is more difficult to get into a company, a job in a company. Once you are there, you gain the experience and the knowledge, and then you can open your own business and the income is crazy.นี่ครับคุณนายตื่นสายในแคนาดาว่ามีไม่ได้มีแค่ในไทยนะครับนี่เขาใช้กรีนเฮาส์ปลูกต้นไม้ที่มันเป็นแบบต้นไม้ใน tropical weather กันเนาะที่จะศึกษาเราก็มีความรู้ด้านนี้จริงจังน่าจะไม่ได้เยอะมากใครอยากเรียนเนาะแล้วสนใจจริงๆอ่ะเป็นดิพโลมา2ปีเองถึงแม้งานมันจะไม่ได้ต้องใช้ qualification คือไม่ต้องจบด้านเนี้ยแต่ถ้าเรามีความรู้อ่ะแล้วเราอธิบายมันได้ทำมันได้จริงจังที่ให้อังบอกอ่ะโอกาสการจ้างงานหรือโอกาสการงานมันมีอยู่สูงมากเพราะว่ามันมีคนทำจริงๆจังไม่ค่อยได้เยอะแล้วก็คนส่วนใหญ่เขาอยู่กับอากาศหนาวพอเริ่มสปริงเขาก็อยากจะมีต้นไม้มีอะไรพวกนี้ปลูกในการ์เด้นของเขาใช่ไหมเขาก็จะซื้อเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์นะคนที่อยากอยู่กับต้นไม้ดอกไม้ มี Japanese Garden ด้วยที่ Algonquin College ใครอยากมารีแลกซ์ช่วงสปริงช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็มี outdoor space ให้มาแฮงเอาท์ด้วยแต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดนะเลยไม่มีน้ำพุbaseline the new baseline station for LRT for the new train อยากจะพูดถึงสถานีรถไฟมันสร้างจะเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่ารถไฟจะเริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่แต่บัสจะมีหลายสายเลยเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการเรียน Construction นะครับในโรงเรียนด้าน Construction ของAlgonquinกันเดี๋ยวให้อังแนะนำเนาะมันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าแคนาดาไม่ว่าเราจะไปเมืองไหนอะโตรอนโตคาลการีแวนคูเวอร์เอ็ดมอนตันแม้กระทั่งออตตาวาทุกเมืองมีประชากรเข้ามามากมีคอนสตรักชั่นขยายตัวทั้งในเรื่องของที่พักออฟฟิศสำนักงานอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยมันต้องการคนมาทำงานด้านคอนสตรักชั่นจริงๆไม่ใช่แค่คอนสตรักชั่นเพื่อสร้างสิ่งใหม่ด้วยรวมถึงรีโนเวชั่นใช้ภาษาอังกฤษลงไปหมดแล้วรีโนเวชั่นที่อาจจะเกิดจากดาเมจหรือการเสื่อมอายุต่างๆมันก็มีความต้องการสูงแล้วก็ตึกที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability ด้วยเคยมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับ So this is the Center for Construction Excellence. So it is also a showcase of some excellence in construction in Canada. Mushroom. เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่ามันคืออะไรจุดข้างล่างอาจจะมองไม่เห็นเนาะConstruction อ่ะมันจะเป็นแบบ Open ให้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงทำงานยังไงแม้กระทั่งตัวฐานเสาเนี่ยที่เราเห็นแม้กระทั่งลิฟต์หรือว่าอื่นๆเองที่เราจะเห็นในตึกเนี้ยก็จะเป็นแบบ Open Concept ที่ให้เราเห็นนะว่ามันเป็นยังไงสำหรับการดีไซน์แล้วก็การทำงานของมันครับThis is a sample of the siding.of the insulation and the drywall จะเป็นพวกเดโมของการสร้างบ้านจริงๆว่าแต่ละเลเยอร์มันเป็นยังไงเพื่อกันความหนาวจากหน้าหนาวและทำให้หน้าร้อนเนี่ยมันยังไม่ร้อนมากเกินไปเขาก็จะมีพวกนะครับเป็นเดโมสำหรับสาธิตเลเยอร์ของการสร้างบ้านในแคนาดาครับ so a student from Thailand would be wondering how can we survive the cold winter in Canada I'm from Vietnam. I'm doing totally fine in -25 in Canada in winter time because we are having these well-insulated houses. And inside the houses in winter time, we still wear shorts and T-shirts as we would in the summertime. หลังนี้เป็นคล้ายเป็นที่ช็อปนะครับนักเรียนกำลังทำเวิร์กช็อปกันอยู่เลยน่าจะมีงานจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่เข้าไปใกล้นะเพราะเขาเรียนกันอยู่ก็มีอย่างที่บอกมีงานไม้มีเวลดิ้งมีอะไรหลายอย่าง So if you look at on top here, you can see these are on the dust collecting system.So where here you can see a lot of carpentry and cabinet making workshop, but you wouldn't see any dust around. So it is safe for the workers, and it's also safe for everyone else. ก็ถึงแม้จะเรียนงาน construction หรืองานเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่เราต้องใช้ฝีมืองานไม้อะไรพวกนี้เราอาจจะมีภาพจำที่ว่ามันจะเป็นงานที่สกปรกหรือทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรพวกนี้ครับแต่โลกสมัยใหม่เนี่ยการเรียนหรือการทำงานพวกนี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของ environment เนาะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างที่ให้อังบอกไอ้เครื่องกรองข้างบนน่ะมันเป็นเครื่องกรองดูดฝุ่นดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ห้องเรียนที่เหมือนจะมีฝุ่นเยอะเนี่ยมันจะไม่ได้มีฝุ่นนักเรียนก็จะปลอดภัยนะครับก็เขาให้ความสำคัญกับเรื่องเนี่ยสิ่งแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยของผู้เรียนความปลอดภัยของคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยนะครับห้องเรียนเวลดิ้งนะครับเราอาจจะถ่ายแค่ข้างนอกนิดๆหน่อยให้พอเห็นบรรยากาศนะเพราะว่าอาจจะมีนักเรียนเรียนอยู่นะครับเดี๋ยว disturb เขานะครับก็อาจจะให้ดูเท่าที่พอจะดูได้นี่เป็นห้องเวลดิ้งเนาะแต่ว่ามีโปรแกรมการเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านเลยระบบไฟฟ้าระบบประปางานไม้หรืองานคอนสตรักชั่นเนี่ยก็จะมีให้เรียนรู้หลากหลายเลยในเกือบทุกๆอาคารเรียนของAlgonquinน่ะมันก็จะมีโซนที่เขาขายอาหารเครื่องดื่มแบบนี้ให้เราซื้อมาทานได้ไม่จำเป็นต้องออกไปไกลนอกวิทยาลัยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างนึงที่เหมือนกับหลายๆวิทยาลัยจะมาแคนาดาอาจจะกังวลเรื่องความหนาวใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลมากครับมาต้องปรับตัวแน่นอนเนาะตัวหนึ่งกินเยอะๆให้เรามีไขมันไม่ใช่ล้อเล่นครับการเรียนอ่ะคือในวิทยาลัยมันมีเขาเรียกนะทางที่มันจะคอนเน็กต์ตึกระหว่างตึกแทบจะไม่ต้องออกไปเดินข้างนอกเลยนอกจากเราอาจจะ อยากออกไปเดินรับลมหนาวใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกมันก็มีทางที่เป็น interconnection เชื่อมระหว่างตึกได้ wow. ข้างในห้องข้างในรถบัสข้างในบ้านที่เราอยู่ห้องเรียนเนี่ยมันก็มีฮีตเตอร์ดังนั้นมันไม่ต้องกังวลเรื่องความหนาวมากเกินไปนะมันมีการออกแบบไว้แล้วว่าคนจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ได้โดยไม่มีปัญหาที่จะทำให้เราตายได้จากความหนาวอันนั้นคือมัชรูมที่เราเห็นนะครับมองมาจากข้างล่างมันก็เหมือนเป็นสเปซให้นักเรียนนั่งล้อมๆหรือ We give it a name upside down mushroom upside down mushroom เราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเลยใช้คำว่า mushroom หรือ upside down mushroom แล้วมันรวมกับหัวนะครับคือนี่เป็นทางเชื่อมระหว่างตึกนะครับเราไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกอย่างที่บอกก็เชื่อมจากตึกนู้นตึกนี้ข้ามผ่านถนนSo you see, the college is very big. The campus is very big, and it spans over Woodroffe, which is the main street, north and south of the Ottawa. And then over here, you will see College Square, which have a lot of different shops and supermarket, even LCBO and beer store, to meet all the need of the students. So you don't have to travel far to get all the thing you need for the study and for the life.มันเหมือนกับ Polytechnic หรือ College อะไรที่เนาะวิทยาลัยอย่าง Algonquin น่ะก็มี partnership มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ industry ครับเพื่อออกแบบปรับหลักสูตรให้มันทันสมัยเป็นปัจจุบันแล้วก็ผู้สอนเองก็มาจาก industry เหล่านั้นที่แบบทำงานมีประสบการณ์จริงแล้วก็มาสอนนะครับ Have all the microwaves for students to heat their food ก็หลายๆโปรแกรมของ Algonquin นั้นจริงเช็คตามหน้าเว็บได้เลยมีโคออปถ้าเป็นดิพโลมาอาจจะมีเทอมหนึ่งหรือเต็มที่2เทอมเลยนะครับแล้วถ้าเป็นบัลเชอร์ดีกรีแต่ละสุดจะมี3หรือ4เทอมนะซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยเราเก็บประสบการณ์ทำงานเป็นปีได้เลยก่อนจบการศึกษาแล้วก็มีแผนก Co-op Career Center ที่จะช่วยแนะนำในการเตรียมเรซูเม่เตรียมสัมภาษณ์งานแนะนำในการหางานต่างๆเขาก็มีแผนกตรงนี้เหมือนกับหลายๆวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของผู้ว่าจ้างที่จ้างนักเรียนทำ Co-op เนาะหลากหลายเลยตั้งแต่ในสาขาของแบบ Hospitality อย่าง Marriott นะครับนะครับหรือ government เองของแคนาดาเพราะว่า Ottawa เนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคนาดานะครับ We have many different health related programs for which are open to international students as well. The only difficulty is that we do not have many seats for international students in those programs, so it is very competitive. If you are interested, you have to apply very early from the beginning.One good thing about our program is that we have the first simulation lab in Ontario. We are not able to assess it today, but we have a simulation lab is a nursing lab where we have different sim men, sim women, sim baby who can cry, who can have a fever, who can speak, who can have all the different things that a sick person can have. And then a professor can control the sim.From a control room, and then the student can work and learn everything they need in on the sim before they practice on the human. Animation นะครับเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ดีที่สุดในแคนาดาน่าจะเป็นลำดับต้นๆเลยสำหรับที่Algonquinเนาะต้องใช้พอร์ตโฟลิโอในการเข้านะครับก็มีคำแนะนำให้นะครับถ้าคนอยากเรียนก็ติดต่อมาได้นะครับทุกๆโปรแกรมเลยอยากเรียนต่อที่แคนาดานะครับรวมถึงAlgonquinเนี่ยติดต่อก็มันกันได้ครับ Line @kpglearn เอ้ย Line @ ก็มันกัน KORPUNGUN นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับพอดีมี2 Line Official เนาะเดี๋ยวให้อังพามาดู Dental Clinic ครับ Sign as well Change rooms here for the students when they come in. นี่เป็นคลินิกจริงๆเลยที่แบบเขาเอาให้คนเข้ามาแบบตรวจประเมินสุขภาพฟันอะไรเงี้ยแล้วก็นักเรียนได้ฝึกใช้กับคนที่มาตรวจสุขภาพฟันในนี้จริงๆSo during COVID, we were one of the only programs in the college open training students. ที่เราเห็นเมื่อกี้มันเป็นห้องที่เกิดจากช่วงโควิดนะที่ต้องทำโปรโตคอลตามโควิดต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นห้องเรียนปัจจุบันแหละมันก็จะโอเพนแต่ว่านักเรียนแต่ละคนก็มีสเตชันของตัวเองนะแล้วก็ใช้รักษาโดยคนที่มาใช้บริการนักเรียนหรือคอมมูนิตี้ก็จะได้ใช้พวกนี้ด้วยครับเมนคาเฟ่เทเรียที่ใหญ่ที่สุดในวิทยาลัยข้างหลังจริงๆตอนนี้มันปิดอยู่แต่มันจะเป็นโอเพนสเปซที่นั่งทานอาหารได้เนาะแล้วก็มันก็จะมีซีรีส์ออฟอีเวนต์ของอาหารนะครับอย่างเช่นอาหารเอเชียพวกเฟอร์พวกผัดไทยอะไรนะครับก็จะมีอาหารเสิร์ฟหลากหลายใครที่อยากจะทานอาหารในแคมปัสก็มีให้ครบนะครับไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกเลย นี่ใน Student Union Building นะครับมี Common Theater ขนาดใหญ่รองรับ500ที่นั่งเนาะแล้วก็มี Student Association เหมือนกับหลายๆวิทยาลัยที่เราไปมาเลยก็จะเป็นเหมือนชมรมนักเรียนรวมถึง Student Government ก็จะอยู่ในนี้ครับ Volunteer Center ฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Counseling Office ที่แบบอยากปรึกษาเรื่องของสภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตต่างๆนะครับก็มี Counseling สภาพจิตใจเนาะตอนนี้เราอยู่กันหน้า School of Hospitality and Tourism นะครับที่นี่มี Diploma ด้าน Culinary กับ Diploma ด้าน Baking and Pastry เปิดสอนนะครับแล้วก็มี Bachelor Degree ด้วยเดี๋ยวดิสให้ดูว่ามี Bachelor Degree อะไรคือคนที่เรียนด้าน Hospitality รวมถึง Food นะครับตัว Culinary แล้วอยากให้จบได้ป.ตรีเรียน Diploma จบก่อนแล้วก็ไปทำงานเลยถ้าเราทำงานเก็บประสบการณ์ขอ PR ได้ PR กลับมาเรียนก็เรียนในค่าเรียนที่ถูกกว่าหรือถ้าเรียนโดยพี่ม่าจบแล้วจะจบปอตรีก็ต่อได้นะครับเดี๋ยวลิสให้ดูว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างเราต้องเรียน Culinary นะครับ Culinary Program ไป Setting จะเหมือน Culinary Industry จริงๆก็คือในพวกห้องครัวของภัตตาคารร้านอาหารต่างๆภัตตาคารของวิทยาลัยที่รันโดยนักเรียนนะครับดูแลโดยนักเรียนแต่มี supervision คือการอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่สอนนักเรียนเรียน hospitality เนี่ยก็อาจจะได้ดูในส่วนของการเสิร์ฟการบริหารจัดการใช่ไหม Culinary ก็ดูเรื่องของการทำอาหารของคาว baking and pastry ก็ดูเรื่องของหวานก็มี bartending ด้วยคนที่เรียนแบบพวกชงเครื่องดื่มหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะได้มีประสบการณ์ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เปิดให้กับ Public ด้วยครับเป็นตัวอย่างของงานที่อาจารย์หรือว่า Industry จะมาติดไว้นะอันนี้สำหรับ Baking and Pastry โดยเฉพาะมันจะมีบอกไว้เลยว่าโพสเมื่อไหร่นะครับค่าตอบแทนเท่าไหร่ต้องการชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยก็สามารถมาเลือกดูในนี้ได้เลยใหญ่มากเลยเนี่ยเดินมาจริงๆน่าจะ2ชั่วโมงเลยยังทัวร์ไม่จบเลยนะเดินขาล่างจริงๆใครบอกว่าวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ค่อยน่าเรียนอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยนะนี่ลองดูนี่ตึกที่เราทัวร์กันมาใช่ไหมนี่ยังเหลืออีกโซนใหญ่ๆเลย Athletic Recreation Center ตึกใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันทีหลังแต่เดี๋ยวพาไปดูตึกนี้ก่อนนะครับว่ามีโปรแกรมอะไรเรียนเดี๋ยวให้อังแนะนำลองดูสิว่ามันใหญ่มากแค่ไหนนะครับมันเป็นสิ่งที่รัฐเขาให้ความสำคัญเนอะMusic Production เนาะที่นี่โปรแกรมการเรียนด้านมีเดียนะครับก็มีให้เลือกหลากหลาย And there are radio on air จะพาไปดู Facility ของห้องเรียนเท่าที่พอจะดูได้เพราะมันเป็นปิดเทอมนะครับนี่นะครับ School of Advanced Technology นะครับสำหรับการเรียนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ IT นะIT is the biggest industry in Ottawa, just behind federal government. And about 11% of workers in Ottawa are working in IT sector. And we have very big Silicon Valley North in Canada, where we have like almost 1,000 companies working in IT sector. So there's a lot of job opportunity and even co-op opportunity for students in IT programs. So we strongly recommend students to consider those programs. We have diploma programs, advanced diploma programs, bachelor degree program as well. นี่นะครับเป็น Athletic and Recreation Center นะครับที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2022 นะครับ 2022 นะครับค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสถ่ายข้างในเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันใหม่แล้วผมว่ามันอลังมากๆเลยเพราะว่าตึกใหญ่มากเดี๋ยวไปดูข้างในว่าใหญ่จริงไหมนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในฟิตเนสแล้วก็จิมเซ็นเตอร์ของ Algonquin แล้วนะครับซึ่งอาจจะแอบถ่ายนิดนึงไม่ให้ติดคนนะเพราะที่นี่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับ privacy นะแต่มีล็อกคัมบิ้งขนาดใหญ่มี running track 500 เมตรเลยครับที่แบบอยู่ในวินเทอร์ก็ออกกำลังกายได้ facility ค่อนข้างครบเล่นจิมนะครับขนาดใหญ่เห็นอยู่ running track เห็นป่ะเนี่ย 500 เมตรวิ่ง indoor ได้ I think last time I brought you to Chances R right I did not come inside because it was closed oh okay yeah restaurant and game room ข้างในนี่มีร้านอาหารอีกแล้วครับมีอาหารให้กินทั่ววิทยาลัยเลยเหมือนจะมีเสิร์ฟเบียร์ด้วยเบียร์แท็บก็มีแต่ต้องอายุถึงก่อนนะครับ นี่นะครับในเกมรูมมี stimulation room เหมือนกันเลยเล่นพวกแบบตีกอล์ฟเตะฟุตบอลอะไรกับ stimulation ตรงนี้มี pool table ด้วยแต่มีนักเล่นเล่นอยู่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายแต่ว่ามี stimulation แล้วข้างในมี bowling ก็มาเช่า equipment ได้ครับพวกแบบรองเท้าหรืออะไรพวกนี้ก็เหมือนเราไปเล่น bowling ที่อื่นๆเลยมาเช่าตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไปเล่นต้องเป็นนักเรียนเท่านั้นถึงจะใช้ได้นะหลังนี้นะStudent Common นะครับตรงนี้ฟิตเนสที่เราเข้าไปดูกันมาเดินมานิดเดียวก็ Resident นะครับคือหอพักนะครับเนี่ยมัน walkable มากๆเดินไปเรียนเดินไปทำกิจกรรมต่างๆก็อยู่ตรงนี้เลยครับน่าเสียดายเราไม่มีห้องเดโมให้ดูวันนี้เนาะแต่ว่ามาดูตรงนี้แทนครับนี่คือหยาดนะครับหยาดก็คือสวนที่อยู่ตรงกลางของหอพักก็ล้อมเลยแล้วก็เห็นว่าหอพักอ่ะมีหน้าต่างเพราะงั้นนักเรียนก็จะไม่ได้อึดอัดเนาะคอมมูนิตี้มอลล์ที่อยู่ข้างๆวิทยาลัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะ Louisiana Kitchen นี่น่าจะเป็นไก่ทอดนะครับ Bagel Mexican นะครับดอลล่ารามาคล้ายๆเป็นเหมือนร้านขายของ LCBO อาจจะเป็นแอลกอฮอล์นะมีดรักสโตร์ด้วยนะครับไม่ได้ขายยาเสพติดนะครับขายของทั่วไปแล้วก็ Loblaws นะครับนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอะไรบ้างเนี่ย Modern Breakfast มี Outlet Bath and Body Work นะครับมีร้านขายเสื้อผ้าเนาะเนี่ยฝั่งตรงข้ามไปก็เป็นวิทยาลัยแล้วนะครับนี่เป็น Community Mall ที่อยู่ใกล้ๆวิทยาลัยนะครับนักเรียนที่มาเรียนAlgonquinก็ access ตรงนี้ได้ด้วยการเดินเท้านะครับ